สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรน้ำสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อใครที่เลอบ่อยๆอาหารไม่ย่อยหรือแม้กระทั่งใครที่ปวดประจำเดือนนะคะสามารถดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้ได้เลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีแค่หอมแขกขิงแก่แล้วก็ใบเตยเท่านั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราก็จะใช้หอมแขก1หัวนะคะก็ให้เรานำหอมแขกมาตัดหัวตัดท้ายออกก่อนค่ะแล้วก็ให้เราผ่าสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราแกะเขาออกเป็นกรีบๆค่ะเพื่อที่สรรพคุณของเขาจะได้ออกมาง่ายๆนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เราฉีกเขาแบบนี้ได้เลยค่ะหอมแขกเนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วนะคะเขายังช่วยลดในเรื่องของอาการปวดประจำเดือนหรือว่าในเรื่องของหวัดคัดจมูกด้วยนะคะใครที่มีอาการก็สามารถดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับขิงแก่นะคะเราจะใช้ประมาณนี้เท่านั้นนะคะก็ให้เรานำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะนำมาฝานเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะนำไปทุบเลยทีเดียวก็ได้ค่ะและสำหรับใบเตยนะคะก็จะใช้ใบเตย2ใบแบบนี้ค่ะตั้งน้ำ750 ml นะคะเปิดไฟแรงสุดได้เลยค่ะเราไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะก็ให้เราใส่ขิงแก่ลงไปได้เลยค่ะหอมแขก1หัวค่ะใบเตยก็จะใช้2ใบนะคะบีบๆสักนิดนึงค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้มต่อแบบนี้อีก5นาทีตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการหวัดคัดจมูกนะสามารถมาดมกลิ่นตอนนี้ได้เลยนะคะเราสามารถสูดไอร้อนตรงนี้ได้นะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้ดีค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนเวลาทานข้าวแล้วแน่นท้องนะคะทานสูตรนี้ได้เลยทุกวันอาการจะดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าหอมแขกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขิงก็เช่นเดียวกันค่ะสรรพคุณเขาก็ช่วยในเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อเช่นเดียวกันนะคะแล้วใบเตยเนี่ยเขาก็ยังมีสรรพคุณในการที่ช่วยลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยมีประโยชน์มากมากค่ะสามารถดื่มได้ทุกวันเลยนะคะนี่นะคะสีที่ออกมาเขาก็จะออกเป็นลักษณะสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะครบเวลา5นาทีนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำนะคะสำหรับวิธีดื่มนะคะใครที่มีลมในกระเพาะมากท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็ให้ดื่มอุ่นๆแบบนี้หลังอาหารเช้ากลางวันเย็นมื้อละ1แก้วให้ดื่มแบบนี้ได้ทุกวันจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะหรือใครที่ไม่มีอาการแล้วก็สามารถดื่มต่อเนื่องได้เลยค่ะและใครที่มีอาการปวดประจำเดือนก็ดื่มสูตรนี้ได้ทุกวันเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมลองทำกันค่ะ